สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสบายทิปนะคะวันนี้เรามาฟังประวัติอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยแต่ละคนกันค่ะไปฟังกันเลยนะคะพระยามโนปกรณ์นิติธาดาหรือก้อนหุบตาสิงนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเกิดเมื่อวันที่15กรกฎาคมพ.ศ. 2427ที่จังหวัดพระนครเป็นบุตรชายของนายฮวดกับนางแก้วหุบตาสิงซึ่งทั้งสองเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนท่านได้เริ่มการศึกษาชั้นต้นที่วัดราชบูรณะหรือวัดเลียบจากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครต่อมาท่านได้ศึกษาวิชากฎหมายที่โรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตสยามและต่อมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาด้านกฎหมายจนสำเร็จเนติบัณฑิตที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปีพ.ศ. 2448เมื่อสำเร็จเนติบัณฑิตสยามแล้วท่านได้เข้ารับราชการในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ของกระทรวงยุติธรรมจนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงประดิษฐ์วิจารณ์การสมุหพันธ์นิติศาสตร์และพระยามโนปกรณ์นิติธาดาในที่สุดและนอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายทำให้ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายในเวลาต่อมาท่านได้เป็นอธิบดีศาลฎีกาและได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีที่ปรึกษาราชการในพระองค์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2461ต่อมาขณะเกิดการปฏิวัติสยามปีพ.ศ. 2475พระยามโนปกรณ์นิติธาดากำลังดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงการคลังในขณะนั้นพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นข้าราชการตุลาการผู้ที่ได้ชื่อว่ามือสะอาดไม่เคยมีเรื่องด่างพร้อยมาตลอดชีวิตการรับราชการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองท่านได้รับเลือกจากคณะราษฎรโดยนายปรีดีพนมยงค์ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดแรกที่มีด้วยกันทั้งหมด70คนที่มาจากการแต่งตั้งและได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยด้วยหวังว่าท่านจะเป็นคนกลางประสานความเข้าใจระหว่างกลุ่มผู้นิยมการปกครองแบบเก่าและกลุ่มผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยพระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้ถูกทาบทามตั้งแต่วันแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากกรณีร่างเข้าโครงเศรษฐกิจหรือสมุดปกเหลืองของหลวงประดิษฐ์มนูนธรรมพระยามโนปกรณ์นิติธาดาใช้เลขกลในการปัดเค้าโครงเศรษฐกิจดังกล่าวตกไปและยกพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือสมุดปกขาวซึ่งไม่มีผู้รับสนองมาอ้างและได้สมคบกับพระยาทรงสุรเดชสมาชิกคณะราษฎรที่แยกตัวออกไปใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีปิดสภาพร้อมงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรารวมทั้งได้ในประเทศนายปรีดีพนมยงค์ไปประเทศฝรั่งเศสและออกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ฉบับแรกด้วยนับว่าเป็นรัฐประหารครั้งแรกของไทยเหตุการณ์ความขัดแย้งเหล่านี้ได้บานปลายนำไปสู่การรัฐประหารในเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2476ที่พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาหัวหน้าคณะราษฎรได้รัฐประหารคืนและในประเทศพระยามโนปกรณ์นิติธาดาไปอย่างปีนังด้วยรถไฟพร้อมกับเรียกตัวนายปรีดีพนมยงค์กลับมาจากฝรั่งเศสซึ่งพระยามโนปกรณ์นิติธาดาก็ได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายอยู่ที่ปีนังตราบจนถึงแก่อสัญญกรรมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ